หลายคนเดือดร้อนจากเรื่องของปัญหาน้ําท่วมน้าท่วมในหลายพื้นที่แล้วที่จะเดือดร้อนตามมาก็คือเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วผักมันแพงนี่แหละ<อ>ข้าวของราคาแพงกา๊าซหุงต้งมเองก็ขึ้นราคานะคะหลายคนก็อดครวนกันเอาไปสํารวจดูกันหน่อย ไปสำรวจราคาผักแล้วก็สำรวจตามแผงต่างๆนะคะตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี2ค่ะหลังจากที่ลูกค้าก็เริ่มบ่นนะว่าราคาผักตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วถ้าใกล้กินเจอ,อีกแล้วอีชันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยนะคะไปสอบถามบรรดาแม่ค้าขายแผงผัก บอกว่าทุกวันเนี่ยราคามันก็ขึ้นนะอย่างขึ้นชายเนี่ยตอนนี้ขึ้นมากิโลกรัมละ220บาทจากเดิมแค่150ห้เองนะคะนี่ขึ้นมาเยอะเลยเห็ดนางฟ้าจากเดิมโลละ80ตอนนี้ขึ้นมาเป็นโลละร0อผักบุ้งจีน5โลนะขาย200อื่นๆก็ขึ้นตามเหมือนกันคุณผู้ชมคะเอ่อบางคนก็บอกว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันคือทางเหนือทางอีสานเนี่ยที่เป็นแหล่งปลูกผักรวมทั้งภาคกลางตอนบนเนี่ยน้ำมันท่วมมันก็เลยทำให้ผลผลิตเนี่ย ไม่มีนะคะเทศกาลกินเจเนเริ่มยเริ่ม25กันยายนคือจะเป็นวันล้างท้องใช่ไหมคะเขาก็ต้องเตรียมผักกันมาขายแล้วล่ะซึ่งพาน,นี้จังหวัดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะอันนี้อีกพื้นที่หนึ่งนะนอกจากที่อุทัยธานีและที่บุรีรัมย์ก็ไปสำรวจราคาผักกันก็ต้องไปขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ขายกันแหละว่าภาวะต้นทุนที่รับซื้อเนี่ยนะคะเข้าใจว่ามันหายากผักมันแพงก็จริงแต่ว่าปลายทางเนี่ยช่วยกันหน่อยได้ไหมแล้วก็กำชับปิดป้ายราคาแสดงให้กับ ลูกค้าเขาได้เห็นเขาจะได้รู้ว่าราคาขึ้นแค่นี้จะต้องไม่ต้องจ่ายแพงเนี่ยนะคะคถ้าฝ่าฝืนนะถ้าหากว่าไปพบว่าขายเกินราคามีโทษนะคะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกับผู้ซื้อผู้ขายนะค่ะ